สวัสดีนะครับพอดีวันนี้ได้ลำโพงบลูทูธดอก8นิ้วมาใหม่แล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็ทำการเบิร์นอินแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วมีคนว่าไว้เยอะเขาวิธีใช้มันค่อนข้างจะละเอียดแล้วคู่มือก็ไม่ได้ให้มีมา KTS 1279ดอก8นิ้วนะครับ Twitter เขาในนั่นบอกว่า3นิ้วผมว่าได้4นิ้วก็8นิ้ว3นิ้วก็3นิ้วมันจะมีที่เสียบขามาด้วยเสียบขาลำโพงแต่ว่าผมแกะกล่องมาตัวล็อกไม่ได้ให้มานะฮะด้านล่างนี้ก็ลอยออกมาจากแกะกล่องนะฮะไม่ใช่เป็นที่ผมก็ไม่มีผลต่อเสียงแต่มีผลต่อความรู้สึกปุ่มนะฮะปุ่มเดี๋ยวนี้ของที่ได้มาเมื่อแกะกล่องก็จะได้ไม้ลอยนะฮะแล้วก็สายชาร์จเป็นหัวเนี่ยสายชาร์จเป็นหัวเคี่ยวใส่ตรงนี้นะฮะหรือว่าเราจะเอาสายชาร์จมือถือที่เป็นไมโคร USB ใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมบันทึกเสียงผมใช้ไมค์ตัวนี้นะครับเสียบที่รูแจ็ค 3.5 ของโทรศัพท์มือถือซึ่งเสียงมันจะบีบแล้วก็ตัดเสียงรบกวนไปเยอะมันจะไม่เหมือนไมค์บิวอินในตัวโทรศัพท์มือถือนะครับไมค์ลอยก็ใส่ถ่าน 2A 2ก้อนนะครับอันนี้ผมใส่ชานชาร์จใส่ถ่าน 2A 2ก้อนพอดีว่าใช้ไปแล้วผมก็เจอปัญหาเพราะว่าไอ้การใช้ไม่เป็นแล้วมันไม่มีคู่มือแล้วก็พอเราใช้เป็นปัญหามันก็ไม่เกิดก็เลยทำคลิปมาบอกคร่าวๆนะครับเริ่มจากปุ่มเปิดปิดปุ่มนี้นะครับเปิดปิดแล้วก็วอลลุ่มของตัวปุ่มนี้เป็นวอลลุ่มเบสนะครับเพิ่มเบสแล้วก็ปุ่มนี้เป็นวอลลุ่มเสียงแหลมนะครับเพิ่มเสียงแหลมแล้วก็รูนี้เป็นรูไมค์สายครับเปิดกันเลยครับเปิดปุ๊บโอ้พอดีว่าผมใส่ SD card ไว้ก็ใช้ปุ่มโหมดปุ่มนี้เป็นปุ่มโหมดกดเลื่อนก็ได้หรือว่าใช้รีโมทก็ได้นะฮะถ้าใช้ที่รีโมทเวลาใช้รีโมทนี้ให้เราเอารีโมทจ่อไปที่แผงควบคุมนะครับไม่นั้นมันจะไม่รับสัญญาณบอกว่ารีโมทก็มี EQ ปิดเปิดไฟเปลี่ยนไฟวอลลุ่มลบวอลลุ่มบวกกดหยุดกดเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงถอยหลังปิดเสียงแล้วก็โหมดแล้วก็ปุ่มออฟเปลี่ยนโหมดเราเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นวิทยุนะครับแล้วก็ AUX โหมด AUX สาย UX บลูทูธนะครับแล้วก็พอเราเปิดบลูทูธเสร็จมันไม่ได้เชื่อมต่อเราก็จะมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราเราก็เปิดบลูทูธแล้วก็หานี่ฮะบลูทูธสปีกเกอร์เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยละนะครับทีนี้คลิปถ้าจะยาวเว้ย4นาทีละผมไม่เคยทำคลิปยาอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ผมก็จะไม่พูดด้วย เราจะลองโอเคอันนี้ก่อนครับได้ไมโครโฟนมาใหม่ๆเสียงวอลลุ่มมันจะปรับตัวนี้วอลลุ่มเบสสุดเสียงแหลมสุดอันนี้ผมจะลงต่ำก่อนวอลลุ่มนะครับตอนนี้วอลลุ่มนี่แต่มันจะมีวอลลุ่มตรงนี้ที่เป็นปุ่มกดหรือว่าใช้รีโมทก็ได้ที่เป็น UU นะฮะมันจะขึ้นตัว U สมมติผมกดเริ่มแรกมันจะมาที่ U10 นะครับมันจะเต็มแม็กที่ U30 พอเปิดมามันจะเป็น U10 นะครับกลางเราเปิดแค่ U20 นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดสุด U30 ไมค์มันจะตัดครับเวลาเราร้องเพลงเวลาเราพูดไมค์จะตัดผมก็นึกว่าไมค์มีปัญหานะฮะใช้งานปกติทั่วไปในบ้านไม่ได้ outdoor ให้เปิดวอลลุ่มเสียง
ที่เป็นปุ่มกดที่ตรงนี้หรือว่าที่รีโมทเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยฮะเอาแค่ U20 นะครับใช้งานทั่วไปแค่นี้ก็หูแตกแล้วครับผมจะเปิดไว้ที่ U20 นะฮะแล้วก็มันจะมีอีควอไลเซอร์ปุ่มนี้ฮะอีควอไลเซอร์มันจะมี5ระดับมันจะเป็น EQ00 EQ01 02 03 04และ05ซึ่งพอเราเปิดเครื่องมาถึงมันจะตั้งที่ตรงกลางคือ EQ00 ก็คือจะเป็นตรงกลางหมด EQ01 เสียงมันก็จะมันจะเพิ่มเบสแต่ว่า EQ ที่เบสหนักสุดจนเบสล้นก็คือ EQ03 นะครับที่ผมลอง EQ02 นี่มันจะทุ้มลึกคล้ายๆ JBL นะครับแต่ว่าตามนั้นมันอยู่ที่ไฟล์เพลงเราเหมือนกันว่าถ้าเราเอาเพลงที่เบสมันหนักอยู่แล้วเราก็ไม่จำเราก็เพิ่มลดเราจะมาบูสต์เบสตรงนี้บูสต์เสียงแหลมตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนแรกเราก็ใช้เปิดกับไอ้เจ้า EQ ก่อนแล้วถ้ามันไม่พออันนี้บูสต์เบสได้นะฮะอันนี้บูสต์เสียงแหลมนะครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้ผมตั้งเสียงอยู่ที่ U20 นะครับเดี๋ยวลองดูเปิดเสียงที่ U20 แล้วก็ทดสอบไมค์ให้ดูด้วยเลยก็ได้นะครับนี่ปุ๊บไมโครโฟนอันนี้เปิดแล้วนะครับเราเปิดมันจะมี3กึก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 ล่างสุดปิดกึก2ก็คือมันจะหาสัญญาณบลูทูธที่ตัวลำโพงถ้ามันกระพริบคือมันยังหาไม่เจอยังไม่ล็อกแต่ถ้ามันค้างนี้คือว่ามันจับเรียบร้อยแล้วนะครับจับสัญญาณแล้วก็ปอกกึก3ก็คือเป็นเปิดใหม่เนี่ยครับรถเทสรถดู2สายรุ่นนี้ผมถามร้านมาแล้วว่ามันไม่สามารถปิดแอคโคได้นะครับนี่คือเสียงจากใหม่นะครับเปิดวอลลุ่มตัว U คือวอลลุ่มปุ่มกดจะเปิดที่20วอลลุ่มนี้เอาวอลลุ่มนี้เดี๋ยวครับเอาวอลลุ่มนี้อันนี้ผมเปิดสุดเลยนะครับรถ2 3 U นี้ U 20อันนี้สุดเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะเสียงจะไม่หายถ้าเปิดที่ U 20แต่ถ้าคุณอัดตรงนี้แล้วคุณอัดตรงนี้เป็น U 30มันจะเป็นการลำโพงแตกเสียงมันจะหายจะใช้ไม่ได้ให้เปิดแค่ U 20ก็โอเคนะฮะในบ้านตอนนี้ไมค์เปิดอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปลองเสียงโค้งอันนี้เปิดสุดโค้งที่ลงเป็น1 2 3ตอนนี้ผมอัดเสียงที่ตัวนี้สุดนะครับวอลลุ่มหมุนตัวนี้ U20 แล้วผมมาเปิดเพิ่มเปิดลดเสียงที่ตรงนี้เสียงตอนนี้ EQ เป็นกลางนะครับเดี๋ยวผมจะปรับ EQ ให้ฟังวอลลุ่มเบสยังไม่ได้เปิดวอลลุ่มเสียงแหลมไม่เปิดลองเพิ่มอันนี้ให้ดูก่อนนะครับบูทเบสบูทเสียงแหลมตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ EQ ยังไม่เปิดนะครับ Equalizer เสียงแหลมอัดสุดเบสอัดสุดวอลลุ่มเสียงอัดสุดดู EQ ครับEQ 1ครับ EQ 02เสียงมันจะแน่นๆลึกๆเหมือน JBL EQ 03ตัวนี้แหละครับเบสล้นครับEQ 04เสียงจะกว้างๆ EQ 05
EQ 00นะครับEQ 01 EQ 02EQ 03ครับตอนนี้ EQ 00แล้วก็เพิ่มเบสกับเพิ่มเสียงแหลมผมปิดหมดนะครับอันนี้ EQ เฉยๆ EQ 01 EQ 02 EQ 03EQ 04 EQ 05 00 อัดจุดทุกอย่างปุ่มเปิดไฟนะครับถ้าใครชอบเบสล้นๆต้อง EQ 03ครับแล้วก็อัดสุดทุกอย่าง
เดี๋ยวเรามาลองคาราโอเกะกันดูนะครับอันนี้อัดสุดทุกอย่างนะครับลด1 2 3เทสวอลลุ่มเพิ่มเบสสุดเพิ่มเสียงแหลมสุด EQ อยู่ที่ EQ 3นะครับซึ่งผมชอบซึ่งมันจะล้นถ้ามันล้นถ้าเสียงแหลมเสียงเบสล้นเราก็มาลดที่ตัวแผงควบคุมนี้ได้เลย ลด1 2 3ทดสอบเดี๋ยวผมจะหันไมค์ที่กล้องไปที่หน้าลำโพงนะครับปุ่มนี้ด้วยนะครับปุ่ม
ุ่มที่อยู่ข้างเสียงบวกกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็ใช้เป็นกลุ่มเปิดปิดไฟได้นะครับกับฉันผู้ใจบ้างไหม
0นี่คือปิด EQ นะครับ EQ 01 EQ 02เสียงมันจะทุ้มลึกไว้ฟังเวลานอนจะฟังเสียงแน่นๆรับชมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ